สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับมากันในคลิปที่2ฮะสวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ที่รับชมจากนอกในประเทศด้วยนะฮะใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวด้วยนะครับนะช่วงเช้าก็ประมาณ 7-8 โมงเช้านะฮะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศถ้าดูต่างประเทศเราจะเข้าใจแล้วโอ้ลูกเรามันจะไปถึงไหนประเทศเราจะไปถึงไหนผมจะอธิบายนะในเชิงกลยุทธ์ให้ทราบนะครับแล้วก็เอาปรากฏการณ์มาวางวิเคราะห์มาวางสังเคราะห์มาสรุปตอนท้ายนะครับจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าโลกเราจะไปทางไหนประเทศเราจะไปทางไหนนะคนในประเทศจะเป็นอย่างไรภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเราควรจะวางตัวอย่างไรน้ำมันจะขึ้นจะลงเศรษฐกิจดีไม่ดีสงครามเกิดไม่เกิดสงครามเกิดสงครามอะไรเนี่ยถ้าฟังทุกวันก็จะเข้าใจในภาคเช้านะครับ 7-8 โมง นะจะมี1คลิปในภาคเช้าทั้ง Facebook ทั้งทาง YouTubeกลับมาภาคเย็นจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเนี่ยผมก็จะนำมาเล่านะครับแล้วก็นำมาสังเคราะห์ให้ทราบมาเรื่องปรากฏการณ์ทางการเมืองในคลิปที่2คนสนใจตอนนี้สนใจคลิปการเมืองกันมากเลยนะคลิปอื่นๆผมมาสังเกตดูสังคมต่ำลงต่ำลงแต่การเมืองคนสนใจมากตกลงอยากจะรู้ว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งจะเอาไงกันต่อวะอะไรประมาณนี้นะฮะมาดูในเชิงปรากฏการณ์ปรากฏวันนครบอกว่าปูดซื้อนักการเมืองหัวละ10ถึง50ล้านบาทต่อคนมีการเจรจาต่อรองให้ผลประโยชน์กันเพียบนะแล้วก็โอ๊กก็เข้าเผื่อไทยนะนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ย้ายกันไปย้ายกันมาเพราะว่าวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เนี่ยปรากฏว่าเป็นวันสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ว่านักการเมืองจะต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งภายใน90วันนะครับหลังจากที่มีการประกาศพรรคการเมืองก็ไม่เกินวันที่26ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์นะครับก็ไม่ได้เข้าสมัครพรรคการเมืองใดๆก็บอกว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในอนาคตอีกมากนะครับแล้วก็ได้ถามฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับบางคนงงเอาตกลงพลเอกประยุทธ์ไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่สังกัดพรรคการเมืองนี่จะมีสิทธิ์หรือเปล่าในการลงสมัครเลือกตั้งสรุปถ้าสถานการณ์ในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะปรากฏการณ์แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ลงสมัครเลือกตั้งแต่เป็นผู้อาจจะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองอย่างประชารัฐเป็นต้นก็แค่นั้นเองในเชิงปรากฏการณ์นักการเมืองต่างๆก็ปรากฏว่านะเข้าพรรคโน้นพรรคนี้นะแต่ในเชิงกลยุทธ์การเมืองคืออะไรเรียกว่าการสลายขั้วนะก็เป็นการสลายขั้วสลายขั้วไปเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ฮะทั้งตัวจริงทั้งตัวปลอมทั้งไส้ศึกมีหมดอะในเรามีเขาในเขามีเรามีครบนะก็คงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะท่านผู้ชมก็คงหัวเราะก็ลงงงเลยไอ้นี่อะไรวะเนี่ยงงกับผมกันเนี้ยนี่แหละการเมืองนั่นคือความลึกซึ้งทางการเมืองถึงเวลาถ้าเข้าใจดูอย่างทุกคลิปแล้วจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นและบางอย่างจะเป็นปรากฏการณ์เกิดก็จับเชิงระยะให้ดีจะรู้ว่ามันควรจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับสุดท้ายนะครับก็ถูกสลายขั้วใช่ไหมฮะพรรคการเมืองต่างๆสลายขั้วหมดอ้าวมาดูในเนื้อของงานในเนื้อของงานพรรคการเมืองอย่างประชารัฐก็ไม่ได้150แน่ๆเลยชัวพรรคกำนันก็ไม่ได้150นะครับพรรคประชาธิปัตย์เละเป็นโจ๊กนะครับแตกหมดนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเหลือผู้สมัครเท่าไหร่นะครับผู้สมัครคงมีเยอะแต่จะได้ก็คงน้อยนะครับพรรคเพื่อไทยเละเป็นโจ๊กนะครับพรรคอื่นก็กระจายเต็มไปหมดสรุปถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้ณวันนี้เปี้ยงให้มีการเลือกตั้งเลยเราจะได้นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์หรือไม่คำตอบคือไม่นะนั่นหมายความว่าควรจะเลือกตั้งหรือไม่คำตอบก็คือไม่ก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วจะทำยังไงกันต่อไปล่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดนะนะวันที่7ธันวาคมพรรคการเมืองนักการเมืองนะครับก็จะมาเจอกับพลเอกประยุทธ์ฝั่งนักการเมืองก็บอกว่าไงฮะบอกว่านี่แหละเจ
จะเป็นการรู้เลยนะเป็นวันที่7ธันวาคมจะเป็นการปลดล็อกนะแต่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองปลดล็อกแล้วหรือเปล่าไม่ได้ไงแค่ไม่ปลดล็อกเนี่ยพรรคการเมืองก็ลงหาเสียงแล้วนักโกงเมืองนักการเมืองก็เดินหาเสียงแล้วเต็มไปหมดใช่ไหมครับแค่ยังไม่ได้ปลดล็อกยังขนาดนี้ปลดล็อกอ่ะจะขนาดไหนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากที่ไม่มีเหตุจู่ๆก็มีเหตุเกิดขึ้นผมเรียนล่วงหน้าไว้แล้วพอประกาศคำว่าเลือกตั้งมาเลยที่กรุงเทพมหานครแก๊งบ้าหินอาละวาดเต็มไปหมดแก๊งมอเตอร์ไซค์อาละวาดเต็มไปหมดถึงแม้เสียไอจะเสียชีวิตไปแล้วก็มีคนอื่นมารับจ็อบทำแทนผมเรียนมาแล้วมันเป็นปรากฏการณ์เดิมๆกลยุทธ์เดิมๆวิธีเดิมๆบางคนบอกรู้ได้ไงรู้ว่าจับสีตีเอาจนจำได้แล้วเนี่ยนะว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้หลักอันนี้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานในการก่อกวนในการสร้างสถานการณ์ในการก่อการร้ายเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในซีเรียอิรักอิหร่านพม่าลาวเขมรก่อนจะเกิดสงครามใหญ่ในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเมษาจราจลพฤษภาทะเลเพิงนะครับก่อนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรก่อนการชุมนุมของเสอ้ายก่อนการชุมนุมของกปปส.ก่อนการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงต่างๆก็เกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยตลอดเพื่อเร่งรัดบีบบังคับให้เข้าสู่การเลือกตั้งและเปลี่ยนรัฐบาลและคายอำนาจให้ฝั่งนักโกงเมืองและฝ่ายต่อต้านชาติให้เร็วที่สุดโอเคนั่นเองนะครับวันนี้จะไปยังไงกันต่อล่ะนะครับถ้าเดินเข้าสู่การเลือกตั้งหายนะรออยู่ข้างหน้าพลเอกประยุทธ์ก็เอาคอวางไว้บนเขียงคอเขาตัดท่านก็คงเป็นคนฉลาดพอนะนะครับไปต่อก็ไม่ได้แล้วนะครับมันต้องไปทางไหนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันต้องถอยทางยุทธศาสตร์และลูกทางยุทธวิธีแต่ก่อนจะถอยทางยุทธศาสตร์แล้วลูกทางยุทธวิธีเนี่ยนะครับตัดทางน้ำไหลก่อนตัดทางน้ำไหลคือทำยังไงผมเรียนย้ำหลายครั้งว่าต้องมุ่งไปที่กรณีของจำนำข้าวจำนำข้าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยจำนวนมหาศาลมากกว่า 500,000 ล้านบาทมีคำสั่งอายัดทรัพย์แต่ยังไม่มีคำสั่งยึดทรัพย์จำนำข้าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทางการทหารเรียกว่าตีเสบียงนะทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียกว่าตัดทางน้ำไหลไม่ว่าจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งก็ต้องตัดทางน้ำไหลนะครับการเห็นลูกบุญทรงก็คงเป็นคำตอบเบื้องต้นนะฮะทำให้ขั้วการเมืองสลายขั้วการเมืองสลายยังไงก็ต้องเข้าสู่โหมดตีเสบียงวันยังร่ำคืนยังรุ่งวันยังค่ำคืนยังรุ่งนะครับในสเต็ปต่อไปบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วประเทศไทยจะไปยังไงต่อเนี่ยนะฮะงงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานก่อน 3-4-5 วันเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเหี่ยวเหี่ยววันนี้ทำไมหัวเราะกิ๊กกิ๊กนะการเมืองมันลึกซึ้งนะการเมืองลึกซึ้งนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่รักในประชาชนเนี่ยใจเย็นๆนะนะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักโกงเมืองตอนนี้เราผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วใช่ไหมกำลังเห็นแล้วทำโพลประชาชนประชาชนรู้สึกไงประชาชนรู้สึกเฉยๆแล้วเห็นอะไรเห็นพฤติกรรมหลังจากตัดทางน้ำไหลเสร็จจะไปทางไหนก่อเดี๋ยวคนนำทางจะพาไปนะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับWe'll be right back.
จ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูออกเดินทางท่องไปแม้อันตรายร้อยพันต้องฝ่าฟันเพื่อคนข้างหลังยังอยู่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินทรงนำทางพร้อมภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองเป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลออกเดินตามท่านไปมอบความมั่นใจให้กันร่วมฝ่าฟันไปจนถึงสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร User นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของ